สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินปูม้าไข่กับกุ้งสดนะคะแบบราดน้ำจิ้มสั่งแบบราดน้ำจิ้มนะคะก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยนะคะว่าร้านเดิมมาก็คือร้านเอมมี่ส้มตำปากระเบิดนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าก็ปูม้าก็อย่างที่บอกนะคะปูม้าไข่ราคาเดิมก็คือตัวละ40 บาทนะคะดูความไข่เดี๋ยวให้ดูความไข่ความไข่ความมันนะสำหรับคนชอบกินปูม้านะคะก็เดี๋ยวอิมแจ้งพิกัดร้านเอมมี่ปากระเบิดไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพราะว่าจริงๆเคยกินแล้วก็ลงไปหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำอร่อยจริงแล้วก็ของเขาดีด้วยคือของเขาเยอะด้วยอย่างเช่นหอยอะไรนี่นะหอยพวกนี้นะคราวที่แล้วก่อนนู้นก็เคยมีกินหอยเชอรี่เนาะกินหอยเชอรี่หอยนางรมนะคะเป็นรวมนะคะเป็นส้มตำเป็นยำเป็นอะไรเนี่ยมีหลายอย่างนะคะเห็นไหมแล้วดูสีน้ำจิ้มเขาก่อนเลยนะอย่างแซ่บนะคะอย่างแซ่บมากๆดูปูม้าโอ้โหเนี่ยกุ้งสดนะมาเรามากินกันเลยอิ่มจะไม่แบบราดแบบคราวที่แล้วนะจะค่อยแบบตักกินเอาจะกินก็ตักเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูน้ำจิ้มก่อนราดไปนี้นะคะดูไข่ปูม้าคือร้านเนี้ยเขาขายในราคาแบบย่อมเยาราคาไม่แพงมากก็คืออิ่มเอาปูม้าตัวละ40เนี่ย2 ตัวแล้วก็เพิ่มกุ้งสด30 บาทเนี่ยดู30 บาทได้กี่ตัว2 3 4 5 6 7 7ตัวเห็นไหมอันนี้สั่งแบบราดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูแบบยำหรือเป็นตำส้มตำอะไรเงี้ยเขาก็จะอีกราคาหนึ่งก็ไปดูป้ายเขาเองนะหรือถามเจ้าของร้านเองนะคะนี่วันนะคะขอมันก่อนขออนุญาตขอมันคลิปยาวหน่อยนะคะคลิปยาวหน่อยอันนี้ก็คือมีแตงกวาด้วยนะคะถ้ากินแบบราดเนี่ยเขาจะแถมแตงกวาแต่เขาจะถามเราก่อนว่าเรากินแตงกวาไหมถ้ากินก็คือจะแถมมาถ้าไม่กินก็ไม่ได้แถมเนาะนี่โอ้โหสุดยอดสำหรับคนที่รักการกินปูม้าสดนะคะแล้วไข่มันด้วยอุ๊ยโทษทีค่ะมันดีดหนังยางรัดกล้องว่าขากล้องมันเริ่มไม่ค่อยดีละขากล้องมันเลยเอาหนังยางรัดกับกล้องมันเป็นขาแบบเซลฟี่อ่ะ20 บาทซื้อมาแล้วอิ่มเป็นคนมือหนักไงเวลาจะใช้จะดึงอะไรมันแบบดึงมันแรงเนี่ยบางทีมันหักคามือก็มีอันนี้มันก็หักคามือไปบ้างแต่แบบมันยังใช้ได้อยู่ก็เลยแบบใช้ไปก่อนเอาหนังยางรัดอะไรเงี้ยมันก็คือไม้เซลฟี่นะคะแล้วอิ่มก็เสียบกับตะกร้าแบบโคตรง่ายเลยนี่ว่าฟินมากมากอันเนี้ยจริงๆยังไม่ทิ้งทันทีนะคะจะเลียตอนจบเอาให้คุ้มเก็บก่อนเก็บใส่จานเรามาดูกุ้งสดดีกว่าเนี่ยค่ะกุ้งสดดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่เขาให้แบบมาเยอะแยะอลังการเขาจะถามเราก่อนว่าราดไปเลยหรือว่าแยกนะอิ่มขอแยกนะฟินเลยกุ้งหวานแซ่บอืม
ฟินเลยนะเรามาต่อกันด้วยคราวที่แล้วนี่ราดมาเลยนะคะแล้วอิ่มก็ใช้วิธีแบบเคาะเอานะคะก็คือเอาช้อนเคาะไข่นะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มแล้วก็ดูดกินเดี๋ยวขอดึงบางส่วนออกก่อนนี่ดูไข่ถ้าเราไม่จิ้มอ่ะอร่อยเลียไปนิดนึงนะคะแบบไม่จิ้มถ้าจิ้มก็แซ่บมากนะคะมันเผ็ดนะคะสะใจนะคะอร่อยอันนี้พวกเนี้ยจะไปดูดแท้ทีหลังวางก่อนวางไว้ก่อนดูนี้มันนะแบบยังไม่จิ้มอะไรนะลองไม่จิ้มอะไรสักอย่างดูซิดูดก่อนมันอร่อยแล้วหวานนะคะเนื้อปูม้าเนี่ยหวานกินปูม้าต้องดูดนะคะเห็นไหมมาวางก่อนเดี๋ยวค่อยแทะเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปจัดการตอนจบตอนท้ายอีกรอบแซ่บมากนะก่อนแยกค่อยไปแค่อีกรอบดูกุ้งกุ้งสดนะดูน้ำจิ้มเขาเห็นไหมแซ่บแบบถึงพริกถึงเครื่องเลยนี่เป็นเครื่องเขานะนี่เป็นก้านเครื่องเทศตัวใหญ่นะคะปุ้งนะตัวขนาดนี้นะผักนี่กินไว้เพื่อบรรเทาความเผ็ดดิมจะขออนุญาตไปกินต่อให้ดูตอนจบเดี๋ยวแจ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะเพราะท่านใดที่อยากกินยำพวกทะเลพวกหอยปูปลาทั้งหลายก็ไปที่ร้านนี้เพราะราคาไม่แพงแล้วก็แซ่บมากคุ้มอ่ะคุ้มสุดๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ